ัสดีครับวิดีโอช่วงนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Survey นะครับคราวนี้ในส่วนของ Microsoft Survey เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของ Microsoft นะครับเป้าหมายก็คือต้องการให้เราสร้างงานนำเสนอแยกออกไปจากการสร้างนำเสนอแบบเดิมๆที่เคยสร้างผ่าน PowerPoint นะครับเหมือนการเปลี่ยนโฉมใหม่ของรูปแบบงานนำเสนอนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะต้องสร้างอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเองนะครับผมชื่ออนบช่วยโตครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในส่วนของโปรแกรม Microsoft Survey นะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่เราจะพูดกันถึงในวิดีโอชุดนี้เลยครับในส่วนของส่วนแรกนะครับ1เราต้องรู้จักเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ที่ทํา Microsoft เขาบริการเราครับให้เราเข้าไปสร้างงานนําเสนอได้นะครับโดยใช้ Accountที่เข้าไปเนี่ยเป็น account ของ Microsoft ก็คือ Hotmail นะครับ Hotmail เก่าใครมีอีเมล Hotmail อยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างงานนำเสนอได้เลยครับหรือยุคใหม่เขาก็จะใช้คำว่า outlook.com นะครับแทน hotmail.com ตรงนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวการเข้าสู่เว็บไซต์เข้าไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันในวิดีโอเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีรูปแบบให้เราสร้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก blankเหมือนการสร้างกระดาษขาวๆเราอาจจะไปเลือกใช้จากเทมเพลตที่เขามีให้เราใช้นะครับเหมือนกับหลักการของการสร้าง PowerPoint หลักการสร้าง Microsoft Word Excel ทั่วไปครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตครับหรือเรามีไฟล์ที่เป็น Microsoft Word เรามีไฟล์ที่เป็น PowerPoint หรือมีแม้กระทั่ง PDF ไฟล์ก็นำขึ้นไปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มต้นสร้างใหม่จากกระดาษขาวๆครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเดี๋ยวเราก็เปิดเข้าสู่เบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็คือ Microsoft Edge นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เลยครับ survey.office.com นี่คือเว็บไซต์นะครับที่มีทางของ Microsoft เขามีบริการไว้ครับ Enter เข้ามาแล้วเราจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้แล้วเราก็ทำการคลิก Get Start ครับแล้วเขาก็จะให้เราลงทะเบียนครับ Sign In ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมแจ้งไว้ให้ทราบว่าเราต้องมี Account ที่เป็นของhotmail หรือ outlook.com อันนี้ผมจะเดโมให้ดูนะครับผมก็จะมี account outlook.com หรือใครจะมี hotmail.com ก็ไม่ผิดครับใช้ได้หมดครับแล้วก็ password ที่ทุกท่านมีอยู่ทุกท่านใช้อะไรนะครับก็ใส่ไปตามนั้นนะครับอันนี้ผมยกอย่างให้ดูนะครับก็ผมขอไม่ฝังเบราว์เซอร์ฝัง user name อะไรต่างๆนะครับก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ชื่อว่า Survey ซึ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตครับฉะนั้นข้อจำกัดของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือทุกท่านต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับต้องออกอินเทอร์เน็ตได้มาดูที่ในส่วนแรกก่อนครับในส่วนของตัว Survey เขาก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับเทมเพลตในเรื่องที่ผมย้ำไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์นะครับเขาจะมีรูปแบบเทมเพลตสวยๆไว้ให้เราเลือกขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกสร้างงานนำเสนอลักษณะไหนนะครับอันนี้พวกนี้มันเป็นเทมเพลตหมดครับเนี่ยจะนำเสนอเป็นพรีเซนเทชันเป็นรีพอร์ตเป็นเรซูเม่ออกอาร์ตหน่อยออกคลาสสิกหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นพอร์ตโฟลิโออันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับขอใช้เป็นpresentation อันนี้เป็นรูปแบบสำเร็จรูปนะครับเหมือนกับเขามีแพทเทิร์นให้เราแล้วครับเนี่ยโอเคไหมครับค่อนข้างเจ๋งมากแล้วเขาก็จะให้เราปรับไปเรื่อยๆ create ที่คุณสนใจเขาจะมีหัวท็อปิกให้เราอะนะฮะนะครับมีท็อปิกให้เราแล้วเราก็แค่ไปใส่ดีเทลครับให้เห็นภาพก่อนนะครับว่านี่คือเทมเพลตนะครับแล้วก็มีหัวข้อ main point อะไรก็ว่าไปถ้าคุณอยากแก้ไขก็เลือก start edit
เพื่อปรับปรุงข้อความที่เขาเตรียมมาให้เราเราก็ไปใส่ดีเทลไปใส่รายละเอียดครับค่อนข้างสะดวกมากครับในส่วนของตัวสวีนะครับให้คิดง่ายๆว่าเป็นงานนำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตครับไม่ต้องส่งเป็นไฟล์พอเข้าสู่โหมดอีดิตแล้วก็ค่อยไปแก้พิมพ์ไทเทลเขามีตัวอย่างใกล้ลายมาให้เราว่าเป็นคำว่า presentation title แล้วก็ใส่เป็นหัวเรื่องของเราครับภาษาไทยอะไรต่างๆก็ได้หมดครับนะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆว่าทดสอบนะครับแล้วก็ใส่หัวข้อที่เราสนใจนะครับจะลดสนใจเรื่องกีฬาอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ใส่โอเคนะครับอันนี้คือให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าคุณสามารถมีวิธีการสร้างจากเทมเพลตก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากการดีไซน์หรือก็ออกจากการนี้ไปก็นะครับเดี๋ยวเรื่องการใช้งานการเพลย์การดีการแก้ไขเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมแค่แนะนำวิธีการสร้างผ่านเทมเพลตก่อนอันนี้ผมจะกลับไปที่หน้าหลักของสเวก็คลิกที่คำว่าสเวที่อยู่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับก็การกลับไปยังหน้าแรกครับแล้วเราก็ไปที่ My Sway ตรงนี้นี่ก็คืองานที่เราเพิ่งทำกับที่เรามีอยู่อะไรก็ว่าไปนะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วก็มันก็จะบอกวันที่ว่าคุณเคยสร้างไว้เมื่อไหร่อันนี้ก็คือวันที่8มกราอันนี้ก็19มกราอะไรเงี้ยฮะว่ากันอีกก็ว่ากันไปนะครับให้เห็นวิธีการสร้างก่อนผ่านเทมเพลตสวยๆเยอะแยะครับถัดมาครับถ้าเราต้องการนำเข้าครับเราบอกว่าเราไม่ได้อยากจะสร้างจากเทมเพลตนะเรามีอยู่แล้วครับเรามีไฟล์อยู่แล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันแรกก่อนก็คือผมมีไฟล์ Word อยู่แล้วครับให้ย้อนไปดูวิดีโอที่ Microsoft Word นะครับที่เราเคยเรียน Microsoft Word กันผมก็จะมีแหล่งไฟล์ให้ไปดาวน์โหลดนะครับแหล่งไฟล์ของMicrosoft Wordครับผมมีแหล่งไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ก็จะขอยกตัวอย่างแหล่งไฟล์เดียวกันผมมีไฟล์หน้าตา Microsoft Word สไตล์แบบนี้มีการทำเป็นคู่มือเอกสารแต่ปกติผมไม่ต้องส่งไฟล์ Word ไปให้เพื่อนดูครับไปให้หัวหน้าผมดูไปให้ลูกน้องผมดูว่าผมจะทำเรื่องของคู่มือเรื่องความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ส่งไฟล์ให้เขาอ่านนี่คือแบบเดิมครับแต่ผมอย่างงั้นนี่ผมไม่แล้วครับผมจะนำขึ้นสเวครับแล้วก็จะให้เขาดูผ่านอินเทอร์เน็ตเอาไม่ต้องส่งเป็นไฟล์นะฮะขั้นแรกเราก็มีแหล่งไฟล์เรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาที่สเวครับเราเลือกมาที่ท็อปิกที่ชื่อว่า start from topic ถ้าเรามีหัวข้ออยู่แล้วนะฮะที่เรามีหัวข้อเป็นหัวข้อในพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับของออนไลน์ของ Microsoft หรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแต่หัวข้อไฟล์ที่เขาเตรียมไว้เป็นท็อปิกไม่ครับเราบอกว่าเรามีไฟล์ Word อยู่แล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับ start from documentสังเกตนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีรูปแบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้คือสร้างใหม่จากแบล็งเลยครับอันนี้เรามีหัวท็อปิกนะครับมีหัวท็อปิกอะไรต่างๆไว้แล้วเราก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นเอาไลน์ครับมีหัวข้อเป็นเอาไลน์ไว้ให้เราแล้วเราก็ไปใส่ดีเทลเอาอันนี้ก็จากไฟล์ที่เรามีอยู่ครับก็คลิกเลือกเข้าไปเลยครับฉะนั้นประเภทไฟล์ที่สามารถนำเข้าได้มีนามสกุลเหล่านี้ครับไฟล์ Wordไฟล์ PowerPoint Word เก่า Word ใหม่ได้หมดครับแล้วก็ PDF เดี๋ยวผมจะให้ดูทั้ง3แบบเลย Word PowerPoint PDF ตอนนี้ผมมี Word นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปยังแหล่งที่ผมเอา Word เก็บไว้ผมจะเลือกไฟล์ชื่อว่า Book Database ที่เปิดให้ดูตะกี้นะครับแล้วก็สั่ง Open ออกมาครับสังเกตครับเครื่องจะทำการโหลดเจ้าไฟล์ที่ชื่อว่า Book Database ที่เป็นไฟล์ Word ยุคเก่าด้วยนะครับให้เห็นว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาแปลงให้เป็นไฟล์ใหม่ถ้าคุณมีไฟล์ Word เก่าอยู่เห็นไหมครับเกิดสมมติคุณนำเข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะมาปรับปรุงครับแก้หัวข้อแก้อะไรก็ว่าไปนะฮะอย่างเช่นเราจะแก้คำว่าความหมายของฐานข้อมูลมันดูย่นเยอะไปมันก็ลบครับแก้ไขได้ครับใส่หัวข้อย่อว่าความหมายส่วนเรื่องการตกแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ผมมาให้ดูวิธีการนำเข้าก่อนเรียบร้อยแล้วคุณลองเพลย์เพื่อดูภาพรวมก่อนครับว่านำเข้ามาแล้วเวลาเราโชว์เป็นยังไงก็กดที่ปุ่มเพลย์ป
ที่อยู่ตรงมุมขวาบนนะครับนี่ฮะเพื่อเราเห็นภาพก่อนครับนี่คือการโชว์ของเขาครับเมื่อเวลานำเข้าแล้วเราก็เลื่อนอันนี้คือเป็นค่าโดยตั้งต้นนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเอฟเฟกต์เล็กๆเห็นไหมฮะเบิบๆเห็นไหมครับค่อนข้างดีครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นจากอะไรทุกด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับนะครับให้เห็นวิธีการนำเข้าครับว่าเรานำเข้าจาก Microsoft Word หรือเรื่องการตกแต่งว่ากันอันนี้ผมให้ดูเป็นแบบคร่าวๆนะครับกลับไปที่โหมด Editครับเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปที่ Survey อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นที่หน้าแรกเราก็จะได้ไฟล์เพิ่มละนี่คือให้เห็นภาพตัวอย่างการนำเข้าจาก Microsoft Word ต่อไปให้นำเข้าจาก PowerPoint ครับเดี๋ยวผมจะเบราว์ไปที่ตัว PowerPoint นะฮะผมเก็บไฟล์ PowerPoint ไว้ของผมต่างหากนะครับก็คือไฟล์ที่เราได้ลองเล่นในวิดีโอของ PowerPoint นั่นแหละครับผมเอามาต่อยอดเลยนำเสนอขึ้นมาครับให้เห็นว่า Survey เนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากนะครับฉะนั้นที่เราเรียนรู้วิดีโอ Word Excel PowerPoint คุณสามารถนำเข้ามาได้เลยครับมีอย่างเดียวที่ทำเข้าไม่ได้ก็คือ Excel นะครับคือทุกอย่างมันควรจะเป็น Document เป็น Present มันถึงจะนำเข้ามาที่ Survey เพราะงานมันเป็นงานนำเสนอครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสมาร์ทอาร์ตที่เราเคยทำแต่ว่าต้องบอกว่างานที่มาจาก PowerPoint มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบพรีเซนต์เป็นแบบสไลด์ทันทีนะครับเขาจะเอาบางอย่างที่เป็นรูปภาพเอามาแปะทำเป็นกรอบทำเป็นฉากคุณอาจจะต้องพิมพ์ข้อความเองบ้างนิดหน่อยตัวที่เป็นไทเทิลก็จะออกมาเป็นข้อความอย่างเงี้ยถ้าเราย้อนไปดูที่ PowerPoint เราก็จะเห็นภาพอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิด PowerPoint ให้ดูนะครับก็จะได้เห็นโครงล่างนะครับก็จะได้เห็นโครงล่างของมันนี่คือไฟล์ PowerPoint ที่เรานะครับเรียนรู้กันในโหมดของวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคำว่าชุด Microsoft Office แล้วก็มี Smart Art พอขึ้นมาที่ Survey ชุด Microsoft Office ก็จะเป็นไทเทิลตรงนี้บอกง่ายว่าเหมือนกับเป็นอีกนะครับเป็นอีกกรอบนึงนะครับนะครับจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็น text card อีกแผ่นนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น card อีกแผ่นนึงแล้วก็เอา smart art เนี่ยเอามาทำเป็นรูปภาพ love ก็คือข้อความครับที่เราพิมพ์อยู่ในรูปวาดแล้วมันก็เอารูปเอามาทำฉากพวกนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณดีไซน์ PowerPoint เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนิยมแทรกรูปแล้วเราก็เอารูปเนี่ยมาทำเป็นคัทรูปหนึ่งรูปก็ได้คัท1คัทนะครับนะฮะก็มี movie วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเพลย์ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับ Smart Artชื่อผมก็คือ title ที่เป็นแผ่นแรกอะครับเทียบกับ PowerPoint ดูนะก็คือตรงนี้ Microsoft PowerPoint เป็น title ครับอันนบก็คือผู้บรรยายครับแล้วก็มีชุดที่2เป็นสไลด์ชุด Microsoft Office นะฮะแล้วก็มี Smart Art คลิกเพื่อดูขยายนะครับคลิกรูปค่อนข้างดีมากครับเห็นไหมฮะเจ๋งดีครับแต่รูปบางรูปพยายามว่ารูปบางรูปอาจจะไม่ขึ้นมานะครับวิดีโอนะครับวิดีโอที่เราแทรกจากบนเครื่องอาจจะไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นลิงก์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตะกี้ผมจะมีวิดีโออยู่2รูปย้อนความไปดูอันนี้คือแทรกจากบนเครื่องไอ้แทรกจากที่ในเครื่องขึ้นมาในสไลด์อันนี้ไปลิงก์มาจาก YouTube นะครับเด้งขึ้นไปเลยให้เห็นข้อจำกัดครับเวลาคุณไปเตรียมงานที่PowerPoint คุณจะได้เตรียมถูกว่าเอออันนี้ไม่ควรแทรกไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับวิดีโอนี้เล่นจริงเห็นไหมครับนี่คืองานคุณคงรู้จักบิลเกตชายผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทั่วทุกมุมโลกเห็นไหมครับ
ก็กลับไปโหมดเอดิตเนี่ยสังเกตนะครับค่อนข้างง่ายมากแต่ขอให้คุณเตรียมความพร้อมจาก PowerPoint เตรียมจาก Word อะไรนำเข้ามาแล้วเป็นอะไรเป็นรูปเป็นยังไงอะไรไม่นำเข้าอันนี้ถึงคือสิ่งที่เราต้องไปต่อยอดเรียนรู้ครับสุดท้ายครับนำเข้าแบบเป็นพวก PDF หรือผมขอใช้ไฟล์เดียวกันกับ Microsoft Word แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นเองครับก็คือไฟล์หน้าตาประมาณนี้เนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผมแก้ใส่มีปกมีสารบัญด้วยนะครับจริงๆมันก็คือมาจากหลักสูตร Microsoft Word นั่นแหละครับมาจากหลักสูตรของ Microsoft Word นะครับที่เราได้ทำการเซฟเป็น PDF หลังจากที่เราทำปกทำสารบัญเสร็จแล้วเราก็เซฟไปเป็น PDF นะครับผมก็เอาลองมาเข้านำเข้าสเวย์นะฮะก็ start form document ครับแล้วก็ browse ไปที่เราเก็บไฟล์ครับผมก็เลือก PDF ไฟล์ใครจำไม่ได้ใครนึกออกมาไม่ออกกลับไปที่วิดีโอ Microsoft Word นะครับการสอนการต่างๆให้เป็น PDF นะครับการ export ให้เป็น PDF ไฟล์ที่ภาพใน edit กับภาพใน play อาจจะไม่เหมือนกัน 100% นะครับต้อง play ถึงจะเห็นภาพชัดนะนี่มาแล้วครับโชว์สารบัญแล้วโชว์ปกเล็กๆขยายดูซิเนี่ยก็จะเห็นปกใหญ่นะครับมีสารบัญนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับสารบัญเข้ามาเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับ PDF นะครับคือจะเป็น PDF เนี่ยต้องย้ำว่ามีข้อจำกัดนิดหน่อยถ้าเป็นภาษาไทยนะครับพยัญชนะสระอาจจะมีการกระโดดผิดตำแหน่งนะครับฉะนั้นผมแนะนำ2ประเภทด้วยกันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ PowerPoint กับ Microsoft Word นะครับถ้าเกิดให้แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ PDF ก็ได้ครับถ้าเรามี PDF เพราะส่วนใหญ่แล้วภาษาไทยตอนนี้จะยังไม่ได้ซัพพอร์ต 100% ครับเห็นไหมฮะสลงสลากจะกระเด้งหมดครับได้เห็นข้อจำกัดท่านเองครับว่าเวลาคุณนำเข้าถ้าเป็น PDF ไฟล์เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยจะค่อนข้างจะมีปัญหาแบบนี้ครับเห็นไหมสลากจะวางผิดที่หมดนะครับให้เห็นภาพประกอบนะครับว่าปัญหาของแต่ละแบบวิดีโอใน PowerPoint ถ้าเป็นวิดีโอที่นำเข้าจากเครื่องเวลานำเข้าสเวย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถนำเข้าขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นลิงก์เป็นอะไรต่างๆลิงก์มาจากเว็บไม่มีปัญหาครับแล้วก็ PDF ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องพยัญชนะสลากจะกระเด้งผิดตำแหน่งแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าตัวที่เป็นภาษาไทยไม่มีปัญหาก็คือ Microsoft Word PowerPoint อันนี้ค่อนข้างเหมาะโอเคนะครับฉะนั้นในวิดีโอชุดนี้จะแนะนำวิธีการนำเข้าแล้วก็การใช้งานสร้างผ่านสเวย์เว็บไซต์ของสเวย์ที่มีบริการแล้วก็ทุกท่านมีข้อแม้ว่าต้องมี account ของ Microsoft นะครับก็คือ Hotmail กับ Outlook.com ใครที่ยังไม่มีไปสมัคร Hotmail.com ซะครับหรือ Outlook.com ก็ได้ครับมันคือตัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับ